ครับสวัสดีครับ FC ในคลักกลุยฟาร์มนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่อยมานะครับวันนี้ก็จะมาเจอกันในส่วนของการเลี้ยงปลานิลในระบบน้ำวนในระบบไฮบริดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นการเปลี่ยนน้ำ 100% ครับเราเลี้ยงตลอดระยะเวลาการเลี้ยงตอนนี้เราเลี้ยงได้10สัปดาห์แล้วครับเราเปลี่ยนน้ำ 100% ช่วงสัปดาห์ที่5 1ครั้งช่วงสัปดาห์ที่8 1ครั้งแล้วนี่เป็นสัปดาห์ที่10เราอีก1ครั้งครับทำไมเหรอครับทำไมเราต้องมีการเปลี่ยนน้ำถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเราไปดูกันดีกว่าครับครับตอนนี้ที่ท่านกำลังเห็นก็คือในส่วนของปลานะครับปลาอายุตอนนี้10สัปดาห์แล้วครับเราปล่อยปลา400ตัวในขนาดพื้นที่ประมาณน้ำ 1,000 ลิตรนะปลารุ่นนี้ต้องขอบอกเลยนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเพราะอะไรครับอ้าวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับอาจจะมีเงานิดหน่อยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ปลามีขนาดไม่เท่ากันครับเราเรียกว่าเป็นปลาแตกไซส์ก็ได้นะฮะปลามีขนาดไม่เท่ากันครับเพราะนั้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่คนที่ขายลูกพันธุ์ปลาให้เรานะตัวเล็กๆยังมีอยู่เลยฮะ10สัปดาห์นี่ตัวยังเท่าขนาด2นิ้วมือก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ตัวเท่าฝ่ามือก็มีแล้วแปลว่ามีโอกาสสูงครับตอนที่เราไปซื้อลูกพันธุ์ปลาจากที่นี่ครับเขาเอาพันธุ์ปลารุ่นเก่ามาผสมกับปลารุ่นใหม่ซึ่งปลารุ่นเก่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยโตแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตนะครับสำหรับนักเลี้ยงปลามือใหม่สังเกตเลยครับบางทีเราไปเลือกปลาตัวโตๆมาเราก็นึกว่ามันจะดีที่ไหนได้ครับเป็นปลาตกรุ่นปลาตกเกรดจากรุ่นที่แล้วมาขายรวมกับรุ่นปัจจุบันจึงทำให้เป็นไงครับจึงทำให้เราเลี้ยงปลาไม่โตครับตอนนี้ปลาเราเหลือนะประมาณสัก200ตัวจาก400ตัวนะครับแล้วก็ปลาชุดนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเมื่อถึงตรงนี้ผมอยากจะอธิบายให้กับทุกท่านได้ทราบว่าการเปลี่ยนน้ำครับเราใช้การเลี้ยงปลาในระบบน้ำวนนะครับเราเปลี่ยนน้ำเนี่ยแรกๆเราจะเปลี่ยนน้ำในถังพักก่อนเราเปลี่ยนน้ำในถังพักจนกระทั่งเราเห็นว่าน้ำในบ่อเลี้ยงหลักเนี่ยเริ่มมีอาการหนืดเริ่มมีตะกอนเยอะแล้วเราค่อยเปลี่ยน 100% นั่นหมายความว่าช่วงแรกๆปลายังตัวเล็กปริมาณของขี้ปลาตะกอนขี้ปลาต่างๆยังน้อยอยู่เราเปลี่ยนน้ำครั้งแรกที่5สัปดาห์แต่เมื่อปลาโตขึ้นเราให้อาหารมากขึ้นเราก็เปลี่ยนน้ำ 100% ที่3สัปดาห์และครั้งนี้ครับปลาก็โตขึ้นเรื่อยๆครับเราต้องเปลี่ยนน้ำที่2สัปดาห์ถามว่าปลาอยู่ไม่ได้เหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำเนี่ยปลาอยู่ได้ครับแต่ปลาจะไม่ค่อยกินอาหารเพราะว่าจะมีน้ำหนืดครับวันนี้ก็เลยเป็นสัปดาห์ที่10นะครับเป็นสัปดาห์ที่10ของการเลี้ยงปลานิลในระบบเวลฟ็อกวันนี้เรามาสุ่มนะเรามาสุ่มในการจับปลาให้ดูดีกว่าวันนี้ผมเตรียมตาช่างไว้แล้วครับผมเตรียมตาช่างไว้เรียบร้อยแล้วรีเซ็ตเรียบร้อยนะตาช่างของผมรีเซ็ตเรียบร้อยวันแรกที่ผมปล่อยปลานะฮะผมช่างปลา20ตัวต้องบอกก่อนเลยผมช่างปลา20ตัวได้น้ำหนักปลาก็คือ100กรัม20ตัว100กรัมครับวันนี้ผมจะตักปลาสุ่มตักปลานะฮะจะสุ่มตักปลาเหมือนเดิมนะฮะก็ประมาณสัก20ตัวแล้วกันนะครับสัก20ตัวนะฮะโอเคต้องขออภัยนะกล้องสั่นนิดหน่อยนะฮะเอาละผมตักมาแล้วครับนี่โอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนับปลาใส่ลงในตะกร้านะครับ20ตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาแต่ละตัวมีขนาดประมาณเท่าไหร่ได้และที่สำคัญ20ตัวเขามีน้ำหนักเท่าไหร่ครับครับนี่คือปลา20ตัวครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะนี่อย่างปลาพวกนี้ครับอย่างปลาพวกนี้นี่เลี้ยงไม่โตฮะดูเขาผอมนะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นปลาที่เขาน่าจะเอามาคะกับปลาหัวก็คือปลาหางของรุ่นก่อนเอามาคะกับปลาหัวไม่โตเลยฮะโตนิดเดียวเองนะแต่ในขณะที่บางตัวนะฮะนี่เห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าสมมุติเราได้แหล่งซื้อพันธุ์ปลาจากเขาเรียกว่าจากแหล่งที่เชื่อถือได้เราก็จะไม่เสียเวลาอันนี้ต้องเตือนสำหรับในส่วนของนักเลี้ยงปลานะมือสมัครเล่นนะครับแต่ถ้าพอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นยังไงโอ้ปลาค่อนข้างจะตกใจครับปลาจะตกใจง่ายนะครับนี่คือปลาไซส์ก็โอเคนะสำหรับ10สัปดาห์แต่บางตัวเนี่ยนี่ร่วงลงมาตรงนี้บางตัวนี่
เล็กมากนะฮะอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนะไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับบางตัวโอเคครับบางตัวโอเคอ่ะเราไปดูกันดีกว่านี่ผมเลือกมา20ตัวนะฮะเราไปดูกันดีกว่าครับว่า20ตัวนี้จะมีขนาดเท่าไหร่ครับตอนนี้ไซส์ปลาของเราเนี่ย20ตัวโลครับเมื่อ10สัปดาห์ที่แล้วผมปล่อยปลา20ตัว100กรัม100กรัมอยู่ตรงนี้นะ100กรัมนี่อยู่ประมาณนี้ตอนนี้20ตัวก็ปลาไปประมาณ1กิโลโต10เท่าแต่ว่าตัวโตก็โตจริงโอ้โหผมให้อาหารปลาดุกนะฮะผมให้อาหารปลาดุกเดี๋ยวเราปล่อยกลับดีกว่าปลาจะตกปลาจะได้ไม่เครียดมากนะฮะโอเคตอนนี้ผมเริ่มใส่น้ำกลับนะฮะผมเริ่มมีการปล่อยน้ำลงมาแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเติมน้ำให้เต็มหลังจากนั้นเราจะเติมเกลือเพื่อให้เขาคลายเครียดเมื่อเขาคลายเครียดเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยมาให้อาหารเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ให้อาหารกันดีกว่าครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับครับผมตอนนี้เราเติมน้ำลงไปในบ่อเลี้ยงปลานิลเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ที่ท่านกำลังเห็นก็คือไบโอฟล็อกครับที่ผมมีการบูมไว้นะตอนนี้ก็ประมาณ6ชั่วโมงแล้วผมก็จะตักตัวไบโอฟล็อกที่ผมบูมไว้นี่แหละครับไปไหนครับไปเติมในบ่อครับนะครับตักที่เราทำการบูมไว้มาเติมในบ่อครับถามว่าเติมเยอะไหมก็ประมาณสัก 4-5 ขันนะผมจะเติมประมาณสัก 4-5 ขันนะครับนะฮะในขณะที่ผมเติมไบโอฟล็อกแน่นอนครับส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือในส่วนของตัวเกลือนะครับผมก็เติมเกลือลงไปด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเกลือก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะวันนี้ปลาไม่ได้เป็นโรคนะฮะปลาไม่ได้เป็นโรคอะไรนะฮะเราก็เติมเกลือลงไปนะฮะค่อยๆละลายไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เติมไบโอฟล็อกนะประมาณสักหลายๆขันหน่อยนะเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างจะเยอะไบโอฟล็อกนะครับที่เราบูมไว้เนี่ยก็จะช่วยในการบำบัดนะครับในส่วนของตะกอนที่ปลาและของเสียที่อยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะปลาคันนี้ปลามาแล้วมาแล้วนี่คือปลาโอ้โหยังไม่ทันให้อาหารเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเริ่มมาแล้วอ้าวลองดูกินเลยครับโอ้โหนี่ฮะสีสันปลาสวยงามนะฮะนะแล้วก็ปลาสะอาดครับผมกินอาหารไวมากนะครับผมให้อาหารปลาดุกนะผมให้อาหารปลาดุกโอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับเขากินแบบใช้ได้เลยครับก็พอเราเปลี่ยนน้ำทุกครั้งเนี่ยเขาจะกินอาหารดีขึ้นค่อนข้างที่จะมากมากเลยนะครับก็การที่เขากินอาหารดีขึ้นมากเนี่ยก็ปลาก็จะโตไวครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตเอพิโซดที่10กว่าแล้วครับเพราะนั้นท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้ก็ย้อนหลังกลับไปดูได้นะตั้งแต่เริ่มต้นนะแบ่งปันประสบการณ์ของการเลี้ยงปลานิลในระบบไฮบริดนะครับพระกลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลขอบคุณสวัสดีครับ